สวัสดีครับชาวไอคิวทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีปัญหาสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ OneTwoApp นะครับผมเมื่อเข้าลิงก์ดาวน์โหลดแล้วรู้สึกว่าจะเป็นหน้าเว็บภาษาต่างดาวนะครับผมวันนี้ก็มานำเสนอวิธีทางแก้นะครับผมแล้วก็รวมถึงวิธีรัดด้วยนะครับผมสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ OneTwoApp นั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมวันนี้จะมายกตัวอย่างเกม The Dark Knight Shade of Pentinel นะครับผมก็เข้าไปที่ลิงก์ของ OneTwoApp นะครับผมพอดีตัวพาร์ทที่4นะครับผมเช็คแล้วว่ามันมีปัญหากับปัญหาตัวนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองไปดูวิธีกันเลยนะครับก็คลิกที่พาร์ท4แล้วก็คลิกลิงก์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาที่ว่าผมบอกเมื่อตอนต้นนะครับว่าเป็นปัญหาตรงนี้เมื่อพบปัญหานี้นะครับผมก็ใช้วิธีรัดนะครับผมก็ก๊อปลิงก์ด้านบนนะครับเมื่อเราก๊อปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปที่โปรแกรม IDM นะครับก็จะเป็นโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเมนเจอร์นั่นเองนะครับก็เพิ่ม URL จากนั้นเราก็ใส่ลิงก์ที่เรา copy มานะครับแล้วก็จากนั้นก็กดตกลงจากนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับเป็นชื่อที่เราต้องการนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีทางแก้รวมถึงวิธีรัดนะครับผมว่าใช้โปรแกรม IDM นะครับก็จะช่วยให้เราดาวน์โหลดเร็วขึ้นนะครับผมมาสำหรับวันนี้ก็มานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับก็สามารถเข้ามาโพสต์พูดคุยได้นะครับที่เว็บ iq.com นะครับ icr3w.com นั่นเองนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ